ก็สวัสดีครับนะครับพอดีนะครับมีคำถามนะครับจากเพื่อนๆนะครับที่เรียนในคอร์สออนไลน์นะครับเรื่องการหาปริมาณพื้นที่ไม้แบบฐานรากนะครับเนาะรู้สึกคลิปนี้จะสอนแค่พื้นฐานเนาะนะครับโอเคอ่ะมาถามมาก็ตอบไปนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรคือผูกสูตรหาไม้แบบนะครับอ่ะมาฐานรากหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคเราก็ออกตารางนะครับปุ๊บ New Schedule Quantity ใช่ไหม Structural Foundation โอเคมาดูว่าได้อะไรบ้างเล็งได้ไหมวิดเอ๊ะมันก็ครบแล้วเนี่ยเล็งวิด Thickness นี่ไหม Thickness ความสูงเดี๋ยวนะมันจะชื่อFoundation thickness นะครับไทมานะครับโอเคมีไทมีเลงวิด Foundation thickness นะครับโอเคน่าจะครบละเนี่ยนี่กว้างคูณยาวคูณหนาอ้าวจบเลยผูกสูตรนะครับแล้วก็มาผูกสูตรนะครับ fx minima นะครับปึ้งไม้แบบนะครับไม้แบบเป็นแอเรียนะครับพื้นที่นะครับก็คือเส้นรอบรูปคูณสูงใช่ไหมครับไปเอามาเส้นรอบรูปก็คือเล็งบวกวิดนะครับอันนี้ก็จะสูตรนี้ก็จะได้เฉพาะสี่เหลี่ยมเนาะนะครับฐานรากสี่เหลี่ยมนะครับโอเคเล็งบวกวิดคูณ2ใช่ไหมครับคูณFoundation thickness คูณสูงนะครับก็จะได้เป็นแอเรียเนาะนี่ตุ่มปรับหน่วยซะหน่อยปึ๊บปึ๊บเอานี่ออกเอาเป็น2ตำแหน่งโอเคสบายสบายง่ายๆนะครับแล้วก็ซัมนะครับ formatting ไม่แบบเอ้ยไม่ใช่count total แล้วก็มาปรับตรงไหนนะ sorting grouping ให้มันโชว์ข้างล่างด้วยนะครับ15.66 ตารางเมตรนะครับกดเครื่องคิดเลขตามดูได้รีเช็ค1อัน 1.8 บวก 1.2 นะครับคูณ2ใช่ไหมครับนี่เส้นรอบรูปเนาะ6เมตรคูณ 0.45 นะครับ 2.70 นะครับก็ลองไปทำดูครับไม่ยากนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ